3จะเป็นดีเซลครับสวัสดีครับผมเศรษฐิพงษ์อนุตตรโสตินะครับจาก BMW ประเทศไทยนะครับวันนี้เรามาพบกับ BMW X3 นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดครับที่เรามาเปิดตัวกันในงานนี้นะครับสำหรับท่านผู้ชมก็ได้พบกับ X3 รุ่นใหม่นี้ในงานมหกรรมยานยนต์ที่จะถึงนี้ครับสำหรับไฮไลท์นะครับของ BMW X3 รุ่นนี้ก็คือว่า1ครับเรื่องของ Aerodynamic นะครับเราปรับปรุงด้านของ Aerodynamic ทำให้มีความลู่ลมนะครับประหยัดน้ำมันและมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ดีขึ้นนะครับเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของน้ำหนักครับที่เบาลงมากกว่ารุ่นเดิมถึง55กิโลกรัมด้วยกันนะครับเรื่องที่3ครับคือเรื่องของเครื่องยนต์แล้วก็สมรรถนะในการขับขี่ครับมาเรามาพร้อมเครื่องยนต์20Dนะครับ2ลิตรดีเซลนะครับแรงบิดสูงถึง400นิวตันเมตรนะครับแรงม้าอยู่ที่190แรงม้าและเรื่องที่4ครับเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสมรรถนะครับมาพร้อมกับระบบ X-Drive นะครับและระบบ Performance Control ซึ่งทำให้เราสามารถขับรถ BMW X3 ซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อได้มีอารมณ์เดียวกับการขับรถขับเคลื่อนล้อหลังครับกับยานยนต์ครั้งที่34นะครับที่จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้นะครับเรามีรถยนต์รุ่นต่างๆนะครับที่มาเปิดตัวในงานนี้มากมายครับเริ่มจาก 630D GT นะครับซึ่งเป็นรถ Gran Turismo รุ่นแรกที่เราจะเอาเข้ามาในฐานะที่เป็นซีรีส์6นะครับรุ่นที่2นะครับก็คือรุ่น 3GT นะครับซึ่งเป็นรถยนต์ทรง Gran Turismo เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นเล็กลงมานะครับซึ่งเป็นการปรับโฉมนะครับและที่สำคัญครับจะมี M760Li นะครับซึ่งจะเป็นรถยนต์ซุปเปอร์ซาลูนขนาดใหญ่นะครับที่มีสมรรถนะเครื่องยนต์ V12 นะครับความอัตราเร่งนะครับ0ถึง100เพียง 3.7 วินาทีเท่านั้นนะครับและที่สำคัญครับสำหรับแฟนรถไฟฟ้านะครับเราจะมีรถยนต์ 530E นะครับซึ่งเป็นรุ่นประกอบในประเทศเข้ามาโชว์ด้วยครับสุดท้ายนะครับสำหรับโปรโมชั่นหลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าเราเพิ่งเปิดตัวโปรแกรม Freedom Choice นะครับหรือว่าอย่างที่เราเคยพูดกันนะครับเป็นคำถามว่าอยู่ก่อนแต่งหรือแต่งก่อนอยู่เราสามารถภายใต้โปรแกรม Freedom Choice นี้ให้ท่านได้สามารถได้ขับรถ BMW ไปก่อนนะครับแล้วตัดสินใจที่จะเป็นเจ้าของไอทีเมื่อหมดสัญญานะครับ3ปีหรือ4ปีหลังจากนั้นขอบคุณมากครับI would cry.